นี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกทำเองทุกอย่างนะคะถ้าเฮาสิทรงซักทรงหลีดกับแพงมากค่ะบ่ได้คืออยู่เมืองไทยเนาะเฮาสะดวกมากกว่าถ้ามีเงินแน่น่ะเว้าถึงว่าถ้ามีเงินแน่เฮาก็ทรงซักเป็นยังคือไปเลยเว้าจังซี่เพราะว่าการที่มีสามีคนต่างชาติแบบนี้บางคนก็จะคิดว่าสบายเนาะค่ะแต่กับการที่ว่าเฮามาอยู่ต่างแดนน่ะทำเองทุกอย่างค่ะเฮาบ่มีเงินสิไปจ้างเขามาเฮ็ดงานเฮือนแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดเองเมื่อวานวิไลก็คุยกับทางบ้านนะคะคุยกับทางบ้านแล้วก็พี่สาวน่ะก็ไปเฮ็ดงานเก็บมันจังซี่แหละค่ะแต่วิไลก็บ่เคยเฮ็ดเนาะเคยเฮ็ดบ่วิไลก็จําบ่ได้เคยเฮ็ดอยู่ดอกแต่พอถึงว่าสมัยเด็กหน่อยพุ่นล่ะแต่ว่าก็บ่รู้ว่าสมัยเดี๋ยวนี้เขาเฮ็ดกันแบบใดแต่เห็นแต่คนอื่นเขาเฮ็ดแต่ก็บ่เคยไปเฮ็ดเองสินะคะก็ไปเก็บนี่ก็เคยอยู่ตอนช่วงหนึ่งก่อนที่สิมานี่แต่ว่าเฮ็ดเป็นจริงเป็นจังก็บ่เคยเฮ็ดคือไปซอยญาติพี่น้องมือเดียวนึงดอกค่ะแล้วที่นี่ก็บอกว่างานน่ะตรงเป็นงานที่แรงมันเหนื่อยมากบ่คือกับการที่ว่าเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศค่าแรงอยู่เมืองไทยมือละ400กับการที่ว่าเฮาไปเก็บมันนะคะเก็บมันมือละ400แต่เฮ็ดงานอยู่นี่ชั่วโมงละ300กว่าบ่ถึงว่าชั่วโมงละ300กว่าค่าใช้จ่ายเฮาก็แพงมากนะคะถ้าเฮาบ่ประหยัดใส่เงินก็บ่เหลือค่ะผัดมาม่าค่ะทุกคนง่ายๆสะดวกรวดเร็วนะคะเพราะว่าวิไลมียังต้องเฮ็ดหลายค่ะทุกคนก็เลยมาม่าดีกว่านี่ค่ะมาม่าซองสุดท้ายค่ะเดินหน้าจังสิไปร้านจีนบ่ได้ทาสีเล็บมาดนหรอกค่ะหลายเดือนเลยเป็นปีแล้วมั้งก็เลยอยากมาทาสีเล็บหน่อยก่อนไปทำงานนะคะเดี๋ยวไปทำงานเวลาก็ต้องมาตัดออกมดนะคะตัดทั้งเล็บก็สีบ่ได้ทาสีนะคะเวลาไปทำงานบ่มีประโยชน์เนาะค่ะสีก็สีออกมดวิไลจะมาทำพิซซ่าอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ไททิบลูนะคะจะใช้แบบนี้นะคะเขาผสมมาเรียบร้อยเลยค่ะเราแค่มาผสมน้ำYou need to know his name is. The cats usually jump all over you. Yeah.สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะพาย UK ค่ะทุกคนเป็นจะได้สบายดีกันหรือเปล่าคะมือนี่วิไลก็จะมาทำพิซซ่าอีกแล้วค่ะสามีมาถามแต่อาหารเย็นยังกินโอ้ยขอบ่เฮ็ดดอกอาหารเย็นก็เลยบอกเพิ่นเอ้าคือว่าสั่นเพิ่นว่าเพิ่นจะซื้ออาหารแบบมาเตรียมมานี่ว่ามื้อนี้กินหยังมื้อนั้นกินหยังจังซี่แล้วมันก็เป็นเมนูที่วิไลต้องเฮ็ดเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดบ่เป็นจังซี่นะคะพิซซ่านี่แป้งนี่เพิ่นก็เฮ็ดเพิ่นว่าให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็เฮ็ดเป็นแต่เพิ่นก็จะ
ซาแน่แล้วก็คือจะแบบว่าทั้งแป้งทั้งยังกระจัดกระจายไปหมดเพิ่นก็บ่เริ่มบ่อยากเฮ็ดก็เลยให้เวลาเฮ็ดเวลาก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซั่นก็เดี๋ยวเวลาจะเฮ็ดแป้งให้แล้วก็จะเฮ็ดเป็นแผ่นให้เพิ่นก็มาเฮ็ดเอาเองมาใส่หน้าพิซซ่าเองว่าต้องการกินอีหยังจังซี่นะคะต้องการกินแบบใดต้องการใส่อีหยังแน่ในหน้าพิซซ่าเพิ่นก็เลยว่าเออโอเคนิ้วยังเจ็บอยู่ค่ะนี่ก็วิไลยังบ่ทันได้ไปฝึกท่องข้อสอบอีกอยู่ฝึกในโทรศัพท์รู้สึกว่าคือจังเข้าใจกว่าที่วิไลจะเปิดเบิ่งในโทรทัศน์เปิดเบิ่งในโทรทัศน์รู้สึกว่างงๆจะได้ดอกบ่ถูกวนไปวนมาแล้วก็คือคล้ายๆคือกันกับว่าเพิ่นก็สลับไปสลับมาข้อสอบก็จะคล้ายๆเก่าๆแต่ว่าก็จะสลับไปสลับมาไม่เลยปวดหัวค่ะทุกคนก็เลยอยากพักแน่เมื่อเช้าก็ฝึกไปหลายรอบอยู่แล้วก็เลยมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินผ่อนคลายเฮ็ดงานบอกงานบ้านไปมันอยากพักสมองแน่พอยิ่งฟื้นไปก็บ่เข้าใจค่ะนั่นแหละค่ะวิไลก็อยากมาเว้าสู่กันฟังเนาะนี่แหละคือการใส่ชีวิตในต่างแดนของวิไลแต่ละมือว่าวิไลเฮ็ดหยังแน่แต่ว่าก็นี่ก็เป็นส่วนแค่ส่วนนึงนะคะที่วิไลมานำเสนอชีวิตประจำวันของวิไลวิไลบ่ค่อยอยากมาดรามาเรื่องสามีปันใดแล้วก็เรื่องครอบครัวในเมื่อที่วิไลยังอยู่ในกับครอบครัวอยู่วิไลก็บ่อยากสิมานำเสนอเรื่องเล่าเพิ่นมากมายหลังจากที่วิไลไปผ่าตัดมาวิไลรู้สึกว่าเออเนาะชีวิตคนเรามันสั้นวิไลก็เว้าไปเลยล่ะค่ะจากคลิปที่แล้วชีวิตคนเรามันสั้นเป็นยังเฮาต้องมานั่งคิดนั่งเครียดมากมายเว้าอีหลีว่าสามีกับวิไลนี่แยกกันนอนนี่ช่วงนี้นี่คือนานที่สุดแล้วนะคะมีรอบก่อนก็บ่แม่นช่วงนี้ที่นานที่สุดดอกรอบก่อนนี่ก็เป็นปีที่วิไลบ่ได้นอนน้ำกันกับสามีคือแหลกแยกกันนอนสามีก็ตอนช่วงนั้นเนาะเพิ่นก็ทะเลาะกันกับวิไลวิไลก็มาเคยมาเว้าสู่กันฟังแต่ว่าก็บ่ได้เว้าในเรื่องนี้ว่าวิไลก็ทะเลาะกันหนักเลยว่าเออเป็นหยังคือแบบเพิ่นว่าเจ้ารู้บ่ว่าข่อยน่ะสละเตียงนอนให้เจ้าเพราะว่าอยากให้เจ้านอนเต็มอิ่มตามที่ว่าเพิ่นป่วยแล้วก็เพิ่นก็ต้องมานอนในโซฟาเพิ่นก็นอนบ่ค่อยอิ่มเพิ่นวางสีวิไลก็เลยบอกว่าข่อยรู้หมดแหละอยู่นํากันมาตั้ง9ปีเป็นหยัง9ปี10ปีเป็นหยังวิไลสิบ่รู้ว่าเพิ่นเวลาเพิ่นเฮ็ดหยังเพื่อวิไลนี่วิไลเป็นหยังวิไลสิบ่เข้าใจวิไลก็เลยบอกเพิ่นแล้วที่นี่ก็ทุกเทื่อที่เพิ่นไปนอนเพิ่นก็จะเป็นคนแบบว่าเพิ่นจะมีปัญหาในแบบว่าดั่งจมูกหักแล้วก็หายใจบ่ค่อยสะดวกจังซี่นะคะก็เลยจะหายใจแรงพยายามแต่หายใจแล้วก็ได้ยินเสียงแม้กระทั่งตัวเองบ่ทันนอนก็ได้ยินเสียงหายใจแล้วก็กรนดังว่าซื่อๆซะกรนดังเพราะคนที่ปกติแล้วปกติหลายคนก็จะมีปัญหาในเรื่องรับนอนแบบนี้แล้วก็กรนเนาะแต่สามีเวลาบวกกับที่เพิ่นหายใจบ่ค่อยสะดวกก็จะมีอาการมากขึ้นค่ะทุกคนจักเสียงหยังตัวเสียงหยังก็สิขากันเวลานอนเพิ่นก็เลยแบบว่าเออจะสั่นก็เลือกที่สิมานอนในโซฟาแล้วที่นี่ก็อีกประมาณมื้ออื่นอีก 20,000 นี่แหละเพิ่นซื้อโซฟาเพิ่นสั่งโซฟามาใหม่แต่ว่าโซฟาอันนี้นี่เพิ่นสั่งโซฟามาใหม่โซฟาเนี่ยก็จะมีเตียงนอนนําในช่วงที่เพิ่นสั่งมันจะลดราคาจังซี่นะคะเพิ่นก็เลยสั่งแต่ว่าเบิ่งตอนนี้บ่ได้ราคาที่เพิ่นซื้อตอนนี้นะคะราคาแพงมากเฉพาะแต่โซฟา1ก็เป็น 50,000 60,000 บาทแล้วแต่ว่าตอนช่วงที่มันลดราคาช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่เพิ่นก็ได้สั่งไว้วิไลก็บอกว่าก็อยากได้สีนี้ถ้าอยากได้สีนี้ก็ต้องสั่งไว้ไลฟ์หลายมือแน่เป็นเดือนน่ะสิเวลาก็เลยบอกว่าบ่เป็นหยังอย่างน้อยเฮาก็ได้ซีถูกใจแล้วก็ราคาก็ยังลดราคาอยู่ราคาก็คือเก่าอยู่2โซฟาประมาณ 50,000 60,000 นี่แหละค่ะเวลาก็กักบ่ถือแต่ว่าตอนนี้นี่อันเดียวน่ะประมาณซ้ําได้โซฟา2โซฟาจังซี่นะคะนั่นแหละค่ะเพิ่นก็เลยซื้อแบบมีเตียงมีที่นอนนําจังสิได้มานอนข้างล่างบัดนี้ก็คือสิบ่ขึ้นไปนอนแล้วล่ะค่ะเพิ่นรู้ว่าโซฟาสิมาวิไลบอกว่าไปเจ้าขึ้นไปนอนน้ําข่อยแน่บ่ยอมขึ้นไปนอนเด็ดขาดเป็นครั้งแรกที่สามีปฏิเสธแบบบ่ขึ้นไปนอนบ่ขึ้นไปเบิ่งโทรทัศน์
มา 2-3 อาทิตย์แล้วค่ะแต่วิไลรู้สึกว่าวิไลเงาบ่เหมือนตัวคนเดียวค่ะทุกคนแต่ว่าซีเรียสมากมายบอมมันก็บ่ได้ซีเรียสมากมายพอถ้าสามีบ่ขึ้นไปวิเลกะยางไปหาเพิ่นน่ะสินะคะนี่คือ1ยางคือมันคล้ายๆคือวิเลกะต้องการครอบครัวต้องการลูกต้องการสามีมากที่สุดเพราะเฮาบ่ได้มีครอบครัวคือทางเมืองไทยบ่ได้มีหมู่คือทางเมืองไทยบ่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ทางเมืองไทยจังซี่นะคะบ่ได้มีแบบนั้นเฮามีเว้าไปแล้วก็ซ้ำโตผู้เดียวแต่ก็มีซ้ำโตผู้เดียวอยู่นี่แล้วก็มีสามีถ้าสามีบ่ใส่ใจสามีบ่ค่อยที่สิแบบว่าใส่ใจเฮาซะนั่นก็คือแบบซ้ำเฮาอยู่โตผู้เดียวเลยแบบนั้นแต่วิไลก็แต่สามีเพิ่นก็บ่ได้คิดหยังคือเพิ่นคือบอกไปแล้วก็ว่าเออข่อยเงาหนูในนั้นเพิ่นก็เพิ่นบ่เข้าใจดอกค่ะเพิ่นสิคิดว่าเงาได้จังได๋ในเมื่อก็อยู่บ้านนํากันอยู่นํากันอยู่ก็ยังมาคุยกันนู่นนี่นั่นอยู่เป็นยังก็ต้องเงาเว้าถึงว่าถ้าวิไลเงาวิไลก็จะมาทํา YouTube แบบนี้นะคะจะมาทํา YouTube แบบนี้แก่เงาไปแล้วก็หาอีหยังเฮ็ดเจ้าของก็ยังดีทีวิไลมีงานแน่อีก2มื้อ3มื้อวิไลก็จะไปสอบก่อนสิไปทํางานวิไลก็จะไปสอบแล้วก็โรงแรมก็จะเปิดแล้วก็สิได้ไปทํางานตามปกติทำงานไปปกติยุดมาหลายมือก็รู้สึกว่าจะขี้ขาดแน่จักหน่อยค่ะทุกคนไทยเป็นคือวิไลแน่ถ้าสมมุติว่าเฮาไปทำงานแล้วยุดดนๆก็จะมีอาการแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะชีวิตของวิไลอีกหนึ่งมุมที่วิไลมานำเสนอนะคะแล้วก็มีเรื่องมากมายที่วิไลอยากบอกสู่กันฟังมากอยากจะมาเป็นวิทยาทานให้กับคนที่บ่รู้ว่าการใส่ชีวิตต่างแดนเป็นแบบนี้การใส่ชีวิตมีคนฝรั่งมีสามีเป็นคนฝรั่งสามีเป็นคนต่างชาติเป็นแบบนี้ก็มีนะบางคนก็ยังบ่ทันเข้าใจเนาะค่ะขนาดเว้าปานใดก็ยังหลายคนก็ยังบ่ทันเข้าใจว่าเออเนาะการใส่ชีวิตอยู่ต่างแดนมันเป็นแบบนี้นะบ่แม่นว่าเจ้าต้องมีเงินเจ้ามีสามีคนต่างชาติจะต้องมีเงินเป็นหยังไอ้ตอนที่มีสามีไทยน่ะมันแตกต่างเนาะคนในมุมมองของคนบอกว่าเวลาได้สามีฝรั่งต้องมีเงินได้สามีคนไทยบ่เป็นหยังแบบนั้นนะคะเอาที่จริงแล้วมันก็บ่ได้แตกต่างกันนะคะแล้วก็ต้องดิ้นรนบอกว่าเออเฮ็ดมากเกินไปดิ้นรนมากเกินไปก็เดี๋ยวสิป่วยเดี๋ยวก็สินู่นนี่นั่นมันมาแนมมุมมองของเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องสู้คือยังวิไลนี่ส่วนมากงานบ้านก็จะเป็นหน้าที่ของวิไลแล้วก็ไซออกไปทำงานไทยเฮ็ด YouTube บางเทื่อมันเมื่อยนะคะมันเมื่อยแต่ว่ามันก็คือความภูมิใจถ้าเฮาผ่านจุดๆนึงมาได้เฮาสู้แล้วก็ผ่านจุดๆนึงข้ามปัญหาหนึ่งมาได้เฮาจะรู้สึกว่าเฮาภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้วิไลก็มาบอกสู่กันฟังและมานำเสนอชีวิตประจำวันของวิไลสำนีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย